ได้ความคิดไปนำว่าเออให้ยอดมันแก่จังไปปลูกขันยอดร้อนไปปลูกนี่ยอดมันจะรั่วเอาแล้วก็เลยนักเรียนเริ่มแรกนะครับอยู่ในทินนี่ภูมิปัญญาของเฮาอยู่นี่นะครับปลูกแนวนี่สาธิตเป็นหากมุนดำๆนั่นตัดออกอันนี้ว่าเป็นยังหากอ่อนหากอ่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนนะครับมือนี่นะครับช่องนิตอินชาแนลนะครับสิผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาปลูกทุเรียนแต่ว่าก่อนสิปลูกทุเรียนนะครับกินเข่าก่อนนะครับก่อนเฮาสิกินโคกกินเข่ากินยังก็ต้องให้เจ้าที่เจ้าฐานก่อนนี่นะครับประเภทนี้บ้านเฮานะครับวิถีชีวิตนี่นะครับก่อนสิไปเฮ็ดงานก็ต้องถ้าเฮาต้องกินก่อนนะครับเพิ่มเติมกำลังก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับกินหอยมันอิ่มๆอย่างที่มีกำลังนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องผลผลิตจากสวนเท้านะครับนี่สวนพ่อใหญ่ประสาทนิตอินนะครับนี่มียางแน่นั่นโอ้มีแตงไทยมีสับปะรดมีกล้วยนะครับนี่นะครับบักเขียบหรือว่าหน่อยนานะครับนี่นะครับน้ำสับปะรดก็มีนะครับดับดับนั่นเองน้ำยังกระเจี๊ยบครับน้ำกระเจี๊ยบก็มีนะครับ108เลยสวนพ่อใหญ่นี เฮามาเอาต้นกล้าอีกนะครับต้นกล้าเพิ่มนะครับคือต้นกล้าเฮาซื้อมาที่แรกนี่ต้น100บาทครับต้นละ100บาทแต่ว่าเฮาเอามาพักตัวไว้อยู่ประมาณเดือนนึงคือว่าตอนที่ยอดอ่อนนี่มันบ่ดีเหมาะปลูกบ่เหมาะสมก็คือยอดแก่ช่วยถ่ายยอดอ่อนเนี่ยเอาไปปลูกใหม่ๆนี่มันสิรั่วเออมันสิรั่วเอาปล่อยต้องปล่อยแหวยอดมันแก่ซะก่อนบาดนี้เฮาเบิ่งสีนี่ส่วนบนกับส่วนล่างนี่มันคือกันสีมันออกผิวคือกันผิวสีต้นตอกับไอ้อันนี้ไอ้ปลายที่ตอคือว่าให้สีคือกันว่าให้สีคือกันจังสีดีจังสีดีถ้าสีต้นตอดําขี้รีอยู่ดําบ่งามบ่สดใสไปปลูกแล้วก็ต้นจ้อยๆทั้งล่างนี่ครับผมทั้งต้นนี่จ้อยบ่เสมอกันมาปลูกแล้วก็บ่เสมอเมื่อต้นทั้งเทิงใหญ่แต่ว่าต้นทั้งหน่อยก็ลางๆไปปลูกก็บ่ค่อยงามเร็วครับผมคือวิธีการสังเกตต้นพันธุ์นะครับนี่คือขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่สําคัญกับการปลูกทุเรียนนะครับคือนักวิจัยเรื่องปุ๋ยนี่เขาเอาหอดหินมาเฮ็ดครับเพราะว่ามีแร่ธาตุแคลเซียมสูงครับเฮ็ดต้นไม้แข็งแรงครับนะครับบัดนี้แร่ธาตุในไอ้ดงดินแดงหรือว่าไอภูเขาไฟในเขตจังหวัดศรีสะเกษนี่มันจะดีครับมันจะดีครับเพราะว่ากรรมฐานหลายแล้วก็แคลเซียมหลายครับเพราะว่าดินอยู่แถวนี่จะมีแบบว่าถ้าเอาแม่เล็กไปกวดนี่มันสิมีแร่เล็กมาติดเลยที่ได้เห็นเลยอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นดินอยู่ว่างนี่ดีหลายเฮาโชคดีเนาะเฮาโชคดีว่าเฮาได้ทินเฮานี่นี่นะครับต้นพันธุ์สมบูรณ์นะครับนี่ต้นพันธุ์สิสมควรเอาไปปลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เบิ่งไว้นะครับนี่นะครับที่ปลูกมาแล้วต้นที่ถ้าเฮาปลูกแล้วจักไอ้ปีปูได้ปีที่3นี่ปีที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่อย่างงามเลยคือที่บ้านกินไปตลอดอ๋อแต่ว่านี่ปลูกบ่ทันถือเพราะว่าบ่ทันเคยเฮ็ดแต่ก่อนบาดนี้เฮามาปลูกบักซิดาใส่2ต้นนี่มันงํากันกับต้นบักซิดาครับเมื่อมันงํากันแล้วมันก็สิบ่ค่อยใหญ่บ่เจริญเติบโตบาดไปปลูกใหม่นี่เฮาปลูกแถวเดียวซิดาอ๋อเฮาใส่แป้งนี่เป็นที่เรียนรู้ไปเป็นที่เรียนรู้เฮ็ดไปนําเรียนรู้ไปนําแต่ว่าไอ้เหมาะสมที่สุดนี่ไอ้ปลูกใหม่แซมนี่ผมว่าบักซิดาจะเหนือกว่าสิ่งอื่นเพราะว่าบักซิดามันเป็นหน่วยตลอดปีอ๋อเป็นหน่วยตลอดปีขอให้มีน้ําถ้ามีน้ําแล้วบักซิดานี่เฮาปลูกนี่
ก็จะได้เก็บขายอยู่ตลอดที่ดาครับผมแต่ว่าปลูกมามันก็ได้ขายจนตลอดแต่ว่ามันไปงำบักทุเรียนครับมันไปงำบักทุเรียนเลยหมอว่าให้ปลูกแถวเดียวท่านสองเลยควบหมอสมมีให้ปลูกแถวเดียวครับผมก็เอาพืชแนวอื่นพวกสมุนไพรพวกยังปลูกไปแซ่บไปบักพริกบักเกลือบักแดงบักถั่วยังก็ว่ากันไปครับผมเบิ่งที่เราพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งนี่ดีเฉพาะแปลงนี้นะครับบ่แม่นแปลงที่เฮาสิไปปลูกว่าท่านต้องฮู้จักต้นพันธุ์เพราะว่าต้นพันธุ์บางต้นเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งว่าต้นพันธุ์บางต้นมันเฮ็ดมาเฮาอย่าหายนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่มาเบิ่งต้นพันธุ์คือการปลูกทุเรียนสำคัญต้นพันธุ์มันโอ้นี่ต้นตอมันนี่อันนี้นี่ต้นตอครับอันนี้อันยอดที่เขามาเสียบครับเพราะว่าต้นตอมันบ่ดีนี่เห็นบ่ต้นมันน้อยกว่ากันนี่ต้นมันจะน้อยกว่านี่ครับเมื่อต้นนี้มันใหญ่ขึ้นต้นตอมันก็บ่แข็งแรงแล้วก็มันสิบ่งามเร็วถ้าต้นตอได้เฮาเบิ่งว่าเอ้อนี่สีมันเสมอกันครับแต่แรกเข้าไปเบิ่งไปซื้อมาคันสีมันเสมอกันนี่ก็ถือว่าต้นนั้นดีเอาไปปลูกก็งามเร็ววิธีการสังเกตต้นพันธุ์เนาะครับวิธีการสังเกตต้นพันธุ์เพราะว่าผมกับว่าท่านแม่นคนเก่งแต่ว่าการสังเกตนี่ฮู้ครับผมได้ฮู้ทันทีว่าเออมันเป็นน้ำต้นพันธุ์ครับจังว่าต้นพันธุ์มันดีมันก็เลยงามของแถวนี่เลยงามโอ้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะครับเฮามาเบิ่งว่าคันต้นพันธุ์ดีเนาะครับมันสิใหญ่เสมอกันเลยครับเนาะมันก็งามเสมอกันเลยงามเสมอกันไปเรื่อยเนาะครับทั้งที่มันก็งามคือกันแต่มันก็งามงามเสมอกันนี่เห็นบ่คือว่าสภาพพื้นที่คือกันอีหยังกันบำรุงรักษาคือกันนะครับแต่ว่างามเสมอกว่าต้นพันธุ์ที่บ่ดีนะครับเออถ้าต้นพันธุ์บ่ดีเนี่ยมันเฮ็ดให้เสียโอกาสหลายอ๋อครับผมทั้งล่างบักจ้อยทําแขนด้วยเหตุนี้เฮาต้องต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์เนาะครับให้ดีนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเออเออปีหน้ามันก็เริ่มครับเป็นหน่วยให้เห็นเนี่ยแต่ปีนี้ก็มีออกดอกหลายต้นแต่ถ้าเฮายังบ่ทันเอาเนาะแต่ว่าเฮาบ่ทันเอาแต่ว่าในปีหน้านี่ต้องได้กินนะได้กินแท้ๆเลยตัวนี้ครับนี่เนาะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แปลงนี่แปลงนี่แปลงมีอยู่60ต้นแต่สิงามอยู่40โอ้ย30ต้นที่ว่าให้ฟังนะแล้วว่าคัดต้นพันธุ์นี่เป็นปลูกร้อยนะครับ3ล้านบาทนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดติดตูขึ้นกับพ่อแห้งแล้วนะครับคิดซื่อครับบ่ทันได้เป็นก็กินบาทนี่ผู้ใดอยากก็นี่ก็ตามพวกผมมานะครับไปปลูกนํากันนะครับไปปลูกซอยกันมื้อนี้นะครับนี่กำลังตัดบักชีดาออกถ้าเฮาเคยมาไทยไอ้ส้มสวนบักชีดาเนาะครับนี่เราเสี้ยนเลือกบักชีดานะครับแต่ว่าคันติดตามสายตาผมมาเบิ่งกับบ่แม่นธรรมดาเรื่องไอ้ทุเรียนต่อไปนี่เนาะครับเพราะว่าเราเก่งเรื่องต้นไม้อยู่แล้วนะครับเรื่องต้นไม้เล่าละนะครับพ่อแม่พี่น้องผมเลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับที่ดินพื้นนี่เป็นลูกลั่งเด้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ลูกลั่งเนาะครับเป็นลูกลั่งนะครับบ่แม่ดินบ่ได้เป็นสีแดงนะครับนี่ลูกลั่งก็งามนะครับบ่แม่พี่น้องเออหาต้นก็นักเติบอยู่เว้ยเอาแล้วก็เลยนักญาติผู้ใหญ่อีกแล้วครับมาช่วยกันมาช่วยกันโอ้เมื่อนี้สิพาพี่พาน้องนะครับมาชมนะครับวิถีชีวิตบ้านถ้าเฮาอีกนะครับว่าเฮ็ดอีหยังแน่นะครับแต่ที่หลักๆคือสิสาธิตวิธีการปลูกทุเรียนนะครับนี่บ่แม่นปลูกทุเรียนได้ครับนี่ตัวนี้เป็นบักชีดาตัวนี้บักชีดาได้ครับลงยกไปแล้วแต่บ่ทันลงสิปลูกมันได้3อย่าง4อย่างอยู่นี่ละเดี๋ยวเฮามาตามจิตตามชมกันว่าต่อจังเบิ่งต่อภูมิเป็นภูมิที่ภูมิในพื้นที่ครับผู้เพิ่นดูแลรักษาอยู่นี่ก็เออเพิ่นดี
อยากกินอยากเป๊กคือหมูแท้เฮานี่ดีคือครับนี่นะครับเซ็นเนอร์ก็พี่น้องเอ้ยเป็นการเซ็นไหว้เจ้าที่เจ้าฐานเนาะครับทางเพิ่นให้เพิ่นให้ความเจริญกับเฮาอย่าให้มีแนวคัดแนวคลองนี่ล่ะประเภทนี้คนอีสานเฮาเนาะครับคือกันกับโบราณที่ตั้งธงเป็นบริราชมีบุญเห็นบ่เพิ่นตั้งธงขึ้นครับผมเป็นหยังจังจังธงคือประกาศเขตยาให้มีไพ่อันตรายมาไก่นี่ประกาศเขตบุญประกาศเขตเจ้าของเนาะเออเขตเจ้าของเขตบุญว่าเฮาอยู่หม่องนี้เออเฮาอยู่หม่องนี้อย่ามารบกวนเฮาเด้อแต่ว่าอันนี้ให้พระผู้เป็นเจ้าที่เพิ่นประกาศเขตให้เฮาครับผมดูแลเฮานี่นะครับมื้อนี้นะครับช่องนี้แต่อินชาแนลถ้าเฮาเนาะครับกาสิพาพี่พาน้องมาเรียนรู้การปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนเริ่มแรกนะครับอยู่ในทินนี่ภูมิปัญญาของเฮาอยู่นี่นะครับปลูกแนวนี่สาธิตนะครับมื้อนี้นะครับแม้ว่าเที่ยงต้นใหม่ต่างๆนั่นเฮาเฮ็ดเป็นมาเบิดเพราะว่าเฮาเก่งเรื่องต้นใหม่อย่างอื่นแต่บักทุเรียนนี่เฮายังบ่ทันได้เงินล้านกันหลายๆคนอย่างท่านผู้ใหญ่บ้านท่านอบต.ท่านไอ้ผู้ซอยก็ปลูกกันเบิดทุกคนอยู่นี่นั่นจังว่าในมื้อนี้ก็เลยอยากขอโอกาสไอ้ให้พี่ได้น้องได้เบิ่งว่าโอ้การปลูกแบบไหนเอาหยังมาซับเอาหยังมาใส่จังสิได้มีเงินใส่อยู่ตลอดปลูกบักทุเรียนมันบ่แม่นว่าสิได้กินปีเดียวได้บักทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีจังได้กินบัดในระยะ4 5ปีเฮาสิเอาหยังมาใส่ให้เฮาได้เงินอยู่ประจําได้เงินอยู่ตลอดยังว่างอยู่นี่ครับผมเฮาจังสิบ่ขาดรายได้เนาะครับเฮาจังสิมีรายได้ปีหน้าก็มีแล้วรายได้เฮาจังบ่ขาดสนสิดาต่อไปลูกเอ้าเริ่มเอ้าวิธีการปลูกคือวิธีการปลูกนี่คือยังเฮาสิงมเอาขี้ดินอยู่ทางหน้านี่มันออกครับผมมีปุ๋ยมีหยังก็สร้างบาดเฮาก็ต้องอย่าให้ถุงแตกได้ต้องพยายามบ่ให้ถุงแตกอย่าให้ถุงแตกเออบาดคนรอบก่อนถุงแตกก็ได้บาดคนรอบก่อนนะกินหมออาจารย์แล้วสิบอกบาดก้มเลยบาดเนี่ยเลยบักเก่งอยู่ครับบักเก่งเรื่องต้องบาดเอาหลายๆคนแม่นบ่ปลูกได้หลายเชือกเดี๋ยวตุ้มมือมาเหยียบน้ำด้วยบ่ต้องเหยียบบ่ต้องเหยียบบ่ยากเออพดเน้นๆเอาให้ดินมันปิดเสมอเอาไปอีกเออนี่นะครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่นี่เดี๋ยวเฮาสิกระติภาพไปเบิ่งอยู่นะครับมือนี่นะครับที่ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับนานี่แล้วเว้าเงินล้านของเพิ่นนั่นนี่นะครับแล้วคนเอาใส่ละแม่นี่นะครับถ้าเฮาให้ผู้ใหญ่บ้านมาสาธิตเลยครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมอบต.อบต.มาครบเลยครับครับโอ้ถ้าเฮาก็สิปลูกเครื่องอีกบ่ครับคือสิปลูกเครื่องนี่เฮาเฮ็ดให้ดินมันชุ่มอยู่ตลอดผู้ใหญ่บ้านเฮาก็มาให้การสาธิตมันชื้นดนสามารถประหยัดน้ำน้ำโอ้ครับผมมันจะได้อมน้ำไปมันเชิญตลอดเฮ้ยมีแฟดหรือเปล่าคือในเฟืองนี่จะมีจุลินทรีย์หลายอย่างถามมันเปื่อยลงแล้วจะเป็นปุ๋ยอย่างดีนี่เวลาเฮาฮดทุเรียนนี่ถ้าเฮากับสายจริงๆแนะนําอย่าให้กับสายเพราะว่าเอาสายมาวางไว้ให้มันไหลลงซาครับน้ำสไลด์ลงเลิกสีซึมลงเลิกซึมลงเลิกอ๋อถ้าเฮาสปริงเกอร์เนี่ยมันกระจายเอาซื่อๆพดชั่วโมงนึงก็บ่สู่สายยางประมาณ3นาทีนี่คือช่วงน้อยครับผมพยายามหันไปเป็นออกเด้อนี่ช่วงนี้ละปลายมันต้องซีบไปตั้งหาตะเวนครับผมมันจะได้พูดดีกว่าเออสูงพดหาทุกหน่อยจะได้มาใส่หาทุกตำมาใส่มันงามหลายแล้วนี่ออกหลายแล้วหากนั่นเบิ่งๆหากมันเนาะครับเพราะว่าระบบหากนี่เป็นระบบที่สําคัญที่สุดเอาต้องพุ่นพร้อมเลยพ่อให้รถน้ำด้วยแมนอ๋อขึ้นกำลังอยากกระเกิดสมมุติเรื่องโคตรได้50ต้นโคตรนะครับผู้ปัญญาบ้านเฮาเฮ็ดจังซี่นะครับคือระยะบักทิดากับบักทุเรียนนี่
บักสีดาก็จะได้กินจนเบิดอายุของบักสีดาเมื่อเบิดอายุของบักสีดาบักทุเรียนก็เป็นหน่วยพอดีพอดีเนาะครับพอดีเลยบัดนี้เฮาเรียนรู้จากแป้งว่าหันเนาะครับเฮาเรียนรู้จากแป้งผ่านมาองค์นึงหันบัดครับบัดเฮาเฮียนแต่ว่าส่วนเสริมๆแนวอื่นนั่นเอาปลูกไปพวกปลูกสารพัดไปเลยพวกข้าพวกอีหยังอีหยังเอาปลูกไปก็เห็นบ่บาทครับผมใหญ่มากก็บ่ดีเนาะครับเพราะว่า1ละเบืองเงิน2คือต้นมันโยก2แหละก็ต้นตัดหักก็แล้วมันต้นใหญ่น่ะมันขายบ่ได้ง่ายเขาก็ตัดหักเรื่อยๆโอ้เห็นบอกไปเห็นต้นละ 2,000 3,000 เขาตัดหักก็พอ10เทื่อแล้วครับเป็นหยังจังตัดหักเพราะว่าเมื่อหักมันออกไปเดี๋ยวเห็ดจากไหนมันตกไปลงขี้ดินลึกอีกเขาต้องตัดหักมันไว้แล้วก็เลยใจซื้อนั่นต้นละ 2,000-3,000 ไปเบิ่งก็ย่อบัดเอามาปลูกมันเป็นจังซั่นขอทีนี้ขอสำคัญคือมันถูกตัดหักว่าสันตอกตัดหักให้มันระบบขนาดนี้พอดีเพราะว่าหักมันให้มันเดินไปเองมันเออหักกำลังแล่นออกเพื่อกันชื้นนะครับแล้วก็ให้มีความชุ่มครับเออมีความชุ่มเวลาหดน้ำมันก็สิบ่ไปเสาะหักมันเนาะเออมันสิบ่ไปเสาะหักเก็บความชุ่มไว้บางคนเพิ่นว่าเอาเฟืองไปพกให้หยังมันเป็นเชื้อราถ้าปกติแล้วเฟืองอยู่ในเชื้อราจะเป็นเชื้อราที่ดีที่สุดเชื้อราจนว่ากินได้เชื้อราเห็ดเฟืองเห็นบ่ครับเออเมื่อเกิดเห็ดเฟืองมากกับเป็นเชื้อราน่ะน่ะก็กินได้พร้อมครับนี่นะครับระวังแถววันเล่าก็สิลงบักสีดาเนาะครับบักสีดาพันกิมจูนะครับที่เคยทายถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะครับสิมันผ่านมาเนาะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเล่าให้ลงตามความเหมาะสมนี่คือว่าเราแถวหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวหนึ่งสองแถวมันจะไปงับทุเรียนว่าสันว่าพ่อแม่พี่น้องครับที่เห็นนี่นะครับมีแต่เจ้าของสวนทุเรียนเหมือนเลยครับมาหักมาซอยกันซื้อนะครับเพื่ออย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขบางไหนมันเคยบดเลี่ยนผ่านมาตัวใดที่บดีตัวใดที่เฮ็ดบ่ถูกนะอ๋อครับผมวันนี้ครับมาพุทธปลูกแล้วก็เฮ็ดแบบใหม่สุดใหม่ก็คือตัวไหนมันผิดพลาดเฮาก็แก้แก้เอาแก้ไขครับผมแก้ไขเนี่ยจากว่าเฮาเฮ็ดมานั่นมีแต่ขุดลุ่มแบบลึกๆโอ้ขุด50คูณ50ลุ่มนึงครึ่งชั่วโมงจนแล้วพอเวลาผ่านมาแล้วเฮารู้สึกว่าบ่ถูกต้องบ่ถูกต้องเสียเวลาซื้อเสียเวลาเปลืองแห้งซ้ำเอาดินปุ๋ยนั่นออกอ๋อลงมาเห็นซ้ำดินปุ๋ยออกได้นั่นครับผมเลยมาคุยว่าเฮาต้องปลูกในพื้นเพราะฉะนั้นปลูกในพื้นแต่คุณอยู่น้อยหนึ่งประมาณ30เซนครับผมพอดีจากการทดลองแนวนี้ดีกว่าก็เลยเป็นผู้ปัญญาของทางนี้เนาะครับก็มั่นใจว่ารอดเลยนะพ่อแม่พี่น้องมาตามไปเบิ่งมุมมืออีกไปนี่เนาะครับมาเบิ่งว่าเพิ่นสิปลูกแนวใดดิวางหันก็ไปเบิ่งแล้วเนาะครับโอ้นี่เขาก็สิตัดรากที่มันคดๆออกนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะครับมันมีเทคนิคอยู่ด้วยครับเบิ่งแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับที่หากมันคดอยู่นะให้ตัดออกเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับปลูกแบบง่ายๆล่ะครับว่ามีพิถีพิถันอีหยังมากมายหรอกคือที่หดน้ํานี่เพราะว่าเปียบักทุเรียนนี่เฮาบ่ได้หดน้ํามา2มื้อเป็นยังจะบ่หดว่าคันมันเปียกๆเวลาเฮามาหดมาปลูกเบ้ามันแตกบัดเฮาก็เลยจงไว้ให้ดินมันแห้งเบ้าดินในไอ้ถุงนั่นแห้งบัดเวลาเฮามาปลูกมันจังบ่แตกเวลาเฮาขนใหญ่อีหยังต่างๆมันสิแตกเนาะครับมันขนใหญ่ยากก็เลยบ่ได้หดนะครับที่แรกก็เลยเวลาปลูกแล้วก็เลยหดน้ําเลยครับแบบเต็มที่เลยแม่นบ่เทื่อแรกนี่นะครับเทื่อแรกนี่พ่อแม่พี่น้องพดให้เต็มทีเลยจึงน้องไปเลยแล้วเฮามือเว้นมือหรือทุกมือเฮาก็เบิ่งว่าดินมันเปียกบ่หรือบ่เปียกให้สังเกตเอาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะครับพ่อแม่พี่น้องเฮาสิให้ผู้ใหญ่อธิบายเป็นภาษาถิ่นนําเนาะครับพ่อแม่พี่น้องพอดีแน่ๆเนาะบ้านโมดําทุเรียนน้อยปงซาดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกําลังแต่เยิงบ้านคือเป็นคนที่ขยันและก็ทุ่มเทหนังการเงียในชนะโดยเฉพาะเป็นนักการเกษตรประจำตรอกบาทโดยเฉพาะปลูกทุเรียนไงเนี่ยและเป็นการที่อาศัยรูปโป่งรูปบองพวกมาช่วยดำบุษเนี่ยเพื่อจะใช้จ่าย
แล้วก็ในดำทะเลียนก็มันย่างแต่บาดมันย่างแต่ด้วยดำทะเลียนดำเงยภาษาง่ายแต่นานาชาดำยากภาษายากนั้นอีกคือเป็นคนที่คิดไม่ทันเป็นคือดำทะเลียนนี่เงยราคาเงยบาทอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะสื่อพันมวยที่ฮับที่จะพันมวยก็น่าจะเป็นหิ่งที่เป็นประสบการณ์มอพอสมควรโอ้ครับผมนอกครับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้สองสามภาษาในข้าวเดียวกันเลยนะครับเชียร์ล้อเชียร์ล้อครับปูปับลอยก็ต้นนี่แป๊บเดียวนะครับใกล้สิแล้วแล้วนะครับ 80% แล้วนะครับอบอุ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องศรีสะเกษบ้านผมเนี่ยนี่เราก็มีสวนทุเรียนคือครับนี่เอาดำเนาะครับน้อยมีแต่เจ้าของสวนทุเรียนมัดอรวดนะครับพ่อแม่พี่น้องซอยพี่น้องซอยกันซอยกันแล้วนะบ่ซอยก็บ่แล้วซอยก็บ่แล้วเพราะหยังซอยให้แล้วเขาก็ไปเอิ้นเอาคือเก่าคือเก่าบ่บ่มาก็ไปตามคันบ่ตามก็มาไปตามบ่เว้ายากก็ซื้อเหล้ากินเพิ่มนึงก็มาก็มาโอ้เอาอีกแล้วย้อนเหล้าเครื่องนึงมาเลยนี่ออกเลยบ่ธรรมดามันแหละแต่ถ้าเป็นหากหมุนดำๆนั่นตัดออกโอ้ครับอันนี้ว่าเป็นหยังหากอ่อนหากอ่อนหมดตัวนี้แล้วก็รักษาง่ายนําน้ําอยู่ไอ้สัตว์น้ํานี่ดีๆพอดีแล้วดีแต่ว่าดีเบิดล่ะคันผู้ใหญ่ปลูกอ่ะบางลงจับถึงตัวใดมันตามตัดปุ๊บเฮาก็เอาขึ้นนี่นะครับสาธิตจนว่าเป็นลอยต้นนะครับถ้าเฮาสาธิตแต่ละเถื่อนะครับเป็นปลาๆไปเลยการสีคูดนี่ก็กันน้ำมันไหลถิ่มเนาะครับประหยัดน้ำเนาะครับประหยัดน้ำไปน้ำมันรู้พี่ชายว่าแหลกไหลเขาแสนว่าลาบมาแข็งแรงอ๋อว่าลาบมาแข็งแรงว่าหยังแข็งแรงเปล่าขมิ้นโอ้ยเยภาษาขมิ้นบ้านวะนี่เฮ้ยเจี๊ยเลยโอ้ยเจี๊ยเจี๊ยลอเอ้ยไงแน่นิวมอเธอเอ้ยนี่มอดำทุเรียนโอ้ดำทุเรียนศาสตร์อืมเจี๊ยศาสตร์โอ้เออมาช่วยกันเนี่ยอ๋อนอกครับพ่อแม่พี่น้องเล่าบอกว่ามาปลูกทุเรียนซอยพญาศาสตร์มีหลายๆอย่างได้ครับนี่พักผ่อนกับไปเอาเงาะมากินนะครับแต่ว่าพวกทั้งนี้ก็กินจนเบื่อแล้วล่ะครับเอามากินให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะเป็นพิธีนะครับว่าถ้าเฮามีของกินหลายอย่างนะครับอยู่สวนนี่ก็สิมีไอ้ส้มเขียวหวานมีบักชีดาบักลำไยนะครับดาบักเงาะคือบักกล้วยบอกว่ากล้วยมันดีพุ่นนะครับบักปางอยู่ข้างหลังบุญบักเขียบก็มีน้อยหนาก็มีอย่างอีกเนี่ยครับบักนัดก็มีสับปะรดก็มีพุ่นโอ้ยย่างจนบ่ทั่วล่ะครับอยู่ใต้พื้นก็มีหยังแน่มีกระไส้อยากมีกระไส้เออในสระมีปลาบ่ในสระเราก็มีปลาอีกนะครับเหยียบไปใส่มีแต่เงินแต่ทองเนาะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเหยียบเงินเราเด้อนี่นะครับหมากอีโกยบ้านเฮานะครับหรือว่าองุ่นปลานะครับสรรพคุณทางยาเยอะแยะนะครับสรรพคุณดีหลายอย่าง
านสมคือหวานหวานค่ะครับผมล้ำลองกินเบิ้งกินให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยแหน่ให้เจ้าละกินเนาะพวงงามกินจังตัวนี่ละหวานค่ะโอ้หวานอีหลีเนาะครับเพราะว่าเราบ่รับตาเนาะครับถ้าเรารับตาแสดงว่าสมเนาะครับแบ่งกันนั่นเนาะครับเราก็สิแบ่งตะกล่องกินเนาะครับเอมโอ้เอมมิดปลาแอมเอมปลาแอมจู้ส้มเขียวหวานปลาแอมโอ้ลองดูดิอย่ารับตานะถ้ารับตาแสดงว่าเจ้าสมปลาแอมโอ้หวานอีหลีเนาะครับหวานอีหลีถึงเฮาสิบ่ฮู้ภาษาเขมรกับซางนะครับสังเกตตาเราเนาะครับคันแล้วก็แสดงว่าสมเนาะปุ้ยซอยพุ่ยใหญ่บาทมาหลายมาเบิ่งปลูกเฮ็ดจังได๋สิงามมันบ่มีโทรศัพท์ดิว่าสิอันนี้ให้เบิ่งก็มันบ่มีไอ้ซั่นสิให้เบิ่งอันนี้อยู่ในเล่าท้ายอันนี้อยู่ปิโลอยู่ลงยูทูบกดไลบ์บ่อะหยังถูกนิตอินนิตอิน Channel ใน YouTube เด้อในทุกอย่าง YouTube